เพนที่อยู่ข้างหลังอ่ะนะคะมีใครที่ต้องติดรถไฟต้องไปตามเวลาหรือว่ารถที่เข้าหมู่บ้านต้องไปตามเวลาหรือว่ามีนัดหมายพิเศษกับใครที่จะต้องไปก่อนหรือเปล่าจ๊ะถ้ามีหนูก็ไปได้นะแต่ถ้าไม่มีหนูจะอยู่ต่อประสงค์จะอยู่ต่อก็อยู่ได้นะวันนี้สะใจไหมทุกวันรู้ว่าเราใช่ไหมวันนี้เราความรู้เราถูกติดบ้างแล้วนะตอนนี้ตัวที่7นะคะเป็นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหารผู้บริหารในที่นี้เนี่ยก็คือท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้ง4ท่านส่วนผู้ช่วยแต่ละฝ่ายนั้นเราก็ถือว่าเป็นครูนะคะก็เรายึดตามตำแหน่งที่แต่งตั้งจากทางราชการนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะคะที่ทางสารศึกษาได้ตั้งผู้ช่วยเหมือนกับเป็นเงาของรองผู้อำนวยการในฝ่ายต่างๆด้วยนะคะตอนนี้การแบ่งโครงสร้างการบริหารของท่านเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกออกไปจากของเกณฑ์ที่เรามาวัดเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรเสียก็ครอบคลุมทุกงานที่เราจะวัดเช่นกันนะคะของท่านจะแบ่งเป็นฝ่ายธุรการงบประมาณและบุคลากรฝ่ายเนี่ยสสแบ่งเป็น3ฝ่ายแต่ท่านคือฝ่ายเดียวนะคะแล้วท่านแบ่งวิชาการแล้วก็แผนงานแล้วก็อันที่3คือกิจการนักเรียนกับความปลอดภัยอันที่4คือการบริการแล้วก็บริหารทั่วไปนะคะแต่ส่วนสองและสองนั้นก็คือวิชาการงบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปเนื้องานครอบคลุมสอดรับกันได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นบางตัวเกณฑ์เนี่ยเราเรียกท่านมาถึง3ท่านเชิญท่านมาถึง3คนแต่ก็ข้อมูลครบนะคะเนี่ยตัวบ่งชี้ของการบริหารจัดการเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในด้านวิชาการนั้นก็จะเห็นว่าโรงเรียนนั้นทางฝ่ายวิชาการนั้นได้จัดทำแผนปฏิบัติงานนะแผนงานโครงการของตนเองเนี่ยชัดเจนมีปฏิทินงานมีคู่มือพันธนางานบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายชัดเจนนะคะแล้วก็มีการจัดนะคะการตั้งแต่คุณภาพเริ่มตั้งแต่การที่เราคัดนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่ม.1 หรือม.4 เนี่ยจะต้องมีการสอบนะคะแล้วก็การสอบนั้นน่ะเป็นนวัตกรรมที่ดีอย่างชัดเจนกว่าที่อื่นคือมีการทดสอบการอ่านก่อนว่าอ่านภาษาไทยออกและเขียนภาษาไทยได้หรือไม่โดยเอาแบบทดสอบมาจากเขตพื้นที่อีกทีนึงทำทั้งม.4 แล้วก็ม.1 นะคะซึ่งผู้ปกครองและโรงเรียนอื่นก็มาเห็นครูก็พาเด็กมาสมัครเขาก็เห็นก็ชื่นชอบกันนะคะ และได้นำคะแนนที่เด็กสอบได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สูงเนี่ยไปจัดเป็นเด็กห้องกิ่งในม.1 ม.4 แล้วก็จัดสอนภาษาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษนะคะให้เรียนโดยครูต่างชาติที่บอกเป็นครูUK United Kingdom อะไรนะคะก็ดีเด็กได้สัมผัสกับเจ้าของภาษาเกิดทักษะนะคะแล้วก็การจัดตารางสอนนั้นนะก็คุณภาพอย่างหนึ่งครูของท่านเนี่ยสอนตรงเอกนะคะแล้วก็ครูนั้นก็เป็นครูที่ชำนาญการพิเศษครูชำนาญการครูจบปริญญาโทครูที่มีความศักยสามารถนะเต็มตัวนะคะก็ได้สอนไปตามนั้นแล้วก็ชั่วโมงก็ไม่มากจนเกินไป19ชั่วโมงไม่มากเกินไปอย่าโกรธกันนะพอดีแล้วล่ะนะคะแล้วก็การสอนการจัดตารางสอนนี่ก็ดูว่าคำนวณนี่ก็ถ้าอยู่ทั้งช่วงเช้าได้ก็จะจัดนะคะหรือวิชาที่ปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาเช่นทำกหกรรมทำอาหารแล้วต้องรอชิมด้วยก็ใช้เวลา2ชั่วโมงหรือว่าทำงานช่างอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นที่ลงปฏิบัติก็อาจจะเป็นครูนะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในทางวิชาการนั้นจะเห็นว่าท่านก็ทันสมัยนะคะเอาโปรแกรมซื้อโปรแกรมการจัดตารางสอนมาหรือว่าทะเบียนว่านผมก็มีโปรแกรมเต็มเด่นนะคะแล้วก็เวลาที่จะประกาศรับชาวต่างชาตินี่ก็ลงเว็บแล้วก็สกายนัดหมายกันสกายคุยกันนะไม่ใช่ธรรมดานะคะครูก็มีบล็อกสั่งงานเด็กแล้วก็เด็กเขาก็ส่งงานทางนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยเยอะแยะไปหมดนะคะอธิบายไม่หมดในเวลานี้นะแล้วก็มีการใช้หลักสูตรในปี53เนี่ยพอถึงปี54เทอม2ก็มีการประเมินการใช้แล้วก็มาทำให้สำเร็จในปี55ใช้จากที่ได้ปรับปรุงจากปี53แล้วนะคะการสอนซ่อมเสริมนั้นก็ทำแล้วเกิดผลนะคะเพราะท่านซ่อมเสริมตั้งแต่เด็กม.1 และม.4ที่เขาอ่านไม่ออก
อ่านไม่คล่องเขียนไม่ได้เนี่ยก็ไปจัดของซ่อมแล้วก็ม.3ถึงม.6ก็ลงทุนที่จะไปเชิญวิทยากรหรือบริษัทที่รับติวมาสอนโดยเฉพาะประมาณ40ชั่วโมงเพื่อไปสอบโอเน็ตนะคะหรือว่าการสอนในโรงเรียนก็ตามก็จัดครูที่สอนเป็นชั้นเช่นวิชาสมมติวิชาคณิตศาสตร์ใครเก่งรหัสของปี1ม .1 ก็ไปสอนของม .1 แล้วก็ในชั้นที่จะได้เป็นม .3 ม .6 เนี่ยครูประจำวิชาประจำก็จะสอนห้องของตัวเองอยู่แล้วในรหัสที่ตัวเองรับผิดชอบในกลุ่มเด็กที่อ่อนนะคะเพราะเราจะแบ่งเด็กเก่งการอ่อนเก่งแล้วก็ส่งเสริมพิเศษการอ่อนก็เอามาพัฒนาเพื่อให้ผ่านพ้นระดับพอใช้ไปนะคะนอกจากนี้เรื่องของการวัดผลเนี่ยก็มีเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลครอบคลุมไปหมดนะคะตั้งแต่ว่าการที่เด็กจะจบต้องมีหลักฐานการจบเด็กจะย้ายเข้ามาหรือว่าเด็กจะต้องแก้ไขเรียนซ้ำนะแบบฟอร์มที่มีครบถ้วนนะคะนอกจากนี้ถ้าด้านงบประมาณบ้างเนี่ยก็จัดสรรได้ครอบคลุมทุกภาระงานซึ่งท่านได้ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องใช้นะคะความจำเป็นของสถานศึกษาบริบทของท้องถิ่นของสังคมนโยบายทิศทางการพัฒนาของต้นสังกัดเอามาล้อมรวมแล้วก็จะเป็นโครงการนำเสนอนะคะทั้งนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทั้งจากคณะของผู้จัดทำแล้วก็ยังต้องผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยนะคะการจัดการงบประมาณนั้นก็คล่องตัวโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าจะต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนในบินหรือว่าให้ผู้ที่รับจ้างนั้นไปรับเช็คแล้วก็ไปขึ้นเงินเองเงินนั้นไม่ได้ถูกจับมือของบุคลากรแต่ผ่านเข้ามาทางบัญชีของสถานศึกษาต้องลงนาม2ใน3และมีผอ.นั้นเป็นหนึ่งในการลงนามทุกครั้งนะคะอันนี้ชัดเจนแล้วก็มีการจัดทําบัญชีอย่างละเอียดต้อง6 7 8บัญชีเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เรื่องของการรายงานผลนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการก็ต้องรายงานผลการดําเนินการและงบประมาณที่ใช้ไปยังผู้บริหารสูงคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็จะมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา31เนี่ยเขาจะมาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้างเป็นครั้งคราวหลายๆปีครั้ง นะอันนี้ก็ถือว่างบประมาณก็โอเคนะทุกเม็ดเงินที่ใช้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อไปเรื่องบุคคลนั้นตั้งแต่การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาการทำรงรักษาและการดูแลเรื่องวินัยนั้นก็ชัดเจนตั้งแต่การสรรหานั้นก็เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่โดยมีท่านผู้อำนวยการนั้นเป็นหนึ่งในกรรมการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เราก็คงจะดูจากจำนวนเด็กแล้วก็ความจำเป็นในการเปิดหลักสูตรวิชานะว่าต้องการครูสเปคใดนะแล้วก็พอได้มาในการบรรจุแต่งตั้งนั้นก็ทางสถานศึกษาดำเนินการโดยให้ทดลองงานประมาณ2ปีทั้งนี้ได้มีการประถมนิเทศและจัดที่เลี้ยงให้คอยสอนงานแล้วก็ประเมินทุก3เดือนโดยแบบประเมินนั้นมีความชัดเจนในเรื่องศักยภาพในเรื่องของการที่รู้จักวัฒนธรรมขององค์กรการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆในสถานศึกษาแห่งนี้และที่สำคัญคือในกลุ่มสาระของตนเองนะคะ ซึ่งแล้วก็ด้านการที่ส่งเสริมพัฒนานั้นส่งเสริมให้ศึกษาต่อปริญญาโทซึ่งจบไปแล้ว11คนนะและกำลังศึกษาอยู่ยังไม่จบก็มีอีกนะคะให้ได้ทำผลงานเป็นครูชำนาญการชำนาญการพิเศษให้ไปเป็นวิทยากรนะใครถนัดทางไหนใครเก่งทางไหนก็ส่งไปเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาทั้งระดับเดียวกับเราที่ระดับน้อยลงมากว่าแล้วก็ไปตามชุมชนหน่วยงานต่างๆที่เขามีสเปคความสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรตรงนั้นแล้วก็ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนรวมทั้งสถานศึกษาได้จัดเองด้วยนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทุกคนที่ได้รับการอบรมพัฒนานะคะแม้ว่าบางคนจะหาไม่ได้หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ว่าเกียรติบัตรเราก็นับดูแล้วก็ไม่มีก็บอกเพื่อนให้มาช่วยยืนยันหน่อยเธอเพราะฉันไปนี่จริงเธอเห็นฉันไม่ใช่เหรอนะ ต่อไปก็เป็นเรื่องวินัยก็ไม่มีปัญหานะทุกคนก็มาเช้าๆนะแล้วก็กลับมาตั้งแต่6โมงเองนะแล้วก็ในการเช็คชื่อนะแต่ตัวจริงไม่รู้มาเรามาไม่ไหวนะก็กลับ4โมงครึ่งแต่ช่วงนี้ก็คงจะผิดปกติหน่อยนะกลับช้ากันหน่อยนะ
แต่ของคนเนี่ยเราสังเกตว่าเป็นคนที่รักโรงเรียนมากเลยอะไม่ยอมกลับนะไม่มีการลงชื่อกลับหรือลงเวลากลับบางคนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อหลังมาตลอดหลายเดือนที่เราดูแต่อาจจะไม่ซ้ำคนนะบางทีลงชื่อแต่ไม่ลงเวลาบางทีลงเวลาแต่ไม่ลงชื่อก็งงบางทีไปลงมันทั้งนั้นแหละอยู่โรงเรียนเลยนะอันนี้งานของคนต้องดูหน่อยนะจะให้ครูอยู่แต่โรงเรียนเผื่อมีเหตุอะไรไม่ตามถูกว่ามาที่นี่หรือไปที่ไหนนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการบริหารทั่วไปก็ถือว่าก็ทำได้ดีนะคะเรามองในภาพรวมนะเพราะว่าจะมีคนพนักงานแล้วมีผู้รับผิดชอบท่านรองจักรพันธ์แล้วก็มีท่านวิชิตรองลงมาแล้วคณะงานอีก15ท่านก็ร่างกายแข็งแรงอยู่ในวัยทำงานเหมาะสำหรับงานสถานที่จริงๆนะทุกจุดมีผู้รับผิดชอบหมดต้องมีการบันทึกเป็นรายวันชัดเจนว่างานที่ทำนั้นมีความเรียบร้อยอย่างไรหรือมีอุปสรรคคนไหนจะได้ปรับแก้นะคะอะไรคะใครเซลคะนะคะแล้วก็อันนี้งานอาคารสถานที่นั้นเราถือว่าบริหารทั่วไปนั้นดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของงานสัมพันธ์ชุมชนก็ดีมากเป็นลักษณะเอื้อกูลซึ่งกันและกันคือเราไปร่วมงานของชุมชนชุมชนมาร่วมงานของสถานศึกษาเราเพื่อเพื่อสถานที่หรือการบริการเช่นให้เด็กไปช่วยงานวัดนำดุริยางค์ไปในงานของพวกเอกชนห้างร้านเอกชนหรือว่าของหน่วยงานภาครัฐอะไรทั้งหลายสถาบันการศึกษาต่างๆครบถ้วนนะคะสาธยายไม่หมดไอ้เรื่องเราสำคัญกับชุมชนก็ดีมากอยู่แล้วนะคะตอนนี้เรื่องของเกี่ยวกับงานธุรการนี่ก็เล็กน้อยนะงานธุรการเนี่ยการจัดเก็บเอกสารการวางแฟ้มเนี่ยเราแอบเข้าไปดูโดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยพบว่าแฟ้มหนึ่งถ้าจะหามันซ้อนทับกันแล้วก็หายากวิ่งวุ่นไปหมดบางคนก็ตอบไม่ได้ว่าอยู่ไหนนะต้องถามคนที่จัดถ้าหากระบบดีถึงคนจะไปคนมาใหม่กี่คนก็รู้ว่าอยู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดการสับสนโอลหม่านบ้างนะแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้นะคะงานบริหารทั่วไปของเราเนี่ยเอาสารสนเทศมาอยู่ด้วยนะคะถ้าตรงนี้ถือว่าสารสนเทศของคุณนั้นเรายังถือว่าขาดประสิทธิภาพนะคะเพราะข้อมูลสารสนเทศของที่นี่นั้นมีจากกระจัดกระจายนะอยู่แบบกระจายกระจายทั่วไปนะไม่อยู่เป็นที่หนึ่งที่ใดด้วยนะมันต้องอยู่เป็นจุดหนึ่งแล้วก็กระจายไปได้นะแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนมีความคลาดเคลื่อนนะแล้วก็ไม่เป็นปัจจุบันเรียกใช้ได้ลำบากในบางข้อมูลอย่างเช่นเราจะอยากได้ว่าในปีหนึ่งเนี่ยคนสรุปแค่ปีหนึ่งลากี่วันสายลาขาดกี่วันเนี่ยอาจารย์ต้องใช้เวลาในการไปเอาออกมาให้นะคะหรือว่าโครงการต่างๆของสถานศึกษาเนี่ยอยู่ตามกลุ่มสาระต่างๆคืออยู่ที่ตัวครูแหละไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าสาระด้วยพอจะรวบรวมมาให้เราต้องเรียกหาจากครูผู้รับผิดชอบเพื่อเอาไปผสมกันเป็นสาระนั้นแล้วก็มาผสมกับเป็นโรงเรียนมาให้เราดูเพราะนั้น83โครงการที่เป็นมหาอมตะนิรันดร์กาลทั้ง80กว่าโครงการมีไม่ครบเวลาเราจะดูท่านใช้เวลาหลายวันเราก็เลยขอเอาเท่าที่มีนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโครงการเนี่ยท่านอันนี้นำเสนอไปเลยว่าท่านน่าจะทำเป็นเล่มกลางของสถานศึกษาซึ่งมีของทั้งทุกฝ่ายทุกสาระทุกกลุ่มงานอยู่ในเล่มนั้นแล้วทำเป็นตอนๆ นะคะมีสารบัญข้างหน้าชัดเจนพอเสร็จแล้วก็หน่วยงานหรือว่ากลุ่มสาระก็ไปมีเป็นเล่มแยกของตัวเองเฉพาะตัวเองอีกพอเสร็จแล้วครูแต่ละคนจะมีของตัวเองก็เป็นย่อยเฉพาะเรารับผิดชอบโครงการไหนเราก็มีของเราอีกอย่างนี้พอเรียกหายเนี่ยก็จะครบถ้วนก็จะมีเรื่องของกลางอยู่แล้ว หรือว่าการอบรมครูก็เช่นการจัดทำเอกสารสารสนเทศของการอบรมครูอย่างเงี้ยนี่เรายกตัวอย่างหลายอย่างมากแต่เราขอเอาใหญ่ๆแล้วกันก็ไม่ได้สรุปว่าในปีหนึ่งนั้นครูหมวดเนี่ยใครอบรมครบ20ชั่วโมงใครยังไม่ครบในภาพรวมของโรงเรียนแล้วหมวดไหนครบหมวดไหนไม่ครบควรจะจัดให้แต่หมวดไหนเป็นพิเศษยังไม่มีสรุปไว้อย่างชัดเจนถ้าเราอยากจะรู้ต้องดูชื่อแล้วก็นับพอดูชื่อแล้วก็นับเอาฝันจะครบเนี่ยต้องใช้เวลาถือว่าข้อมูลสารเทศไม่ทันสมัยไม่ทันต่อการใช้งานนะคะ
หรือว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตจะไม่ได้ตัดคะแนนนะแต่เป็นข้อสังเกตอันนี้การตั้งชื่อโครงการก็เหมือนกันบางทีโครงการที่ทำกิจกรรมแบบเดียวกันนั่นแหละเช่นมีทำวิจัยมีสอนซ่อมเสริมมีพัฒนาครูอะไรอย่างเงี้ยมีให้เด็กทำโครงงานแต่ชื่อดูของท่านชื่อว่ามันต่างกันยังไงอย่างเช่นพัฒนาการเรียนการสอนสังคมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะบริบทหนึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์พออีกโครงการนึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกโครงการนึงพัฒนากระบวนการสอนแล้วก็วิชาใส่ไว้พออีกโครงการนึงส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในกลุ่มสาระก็มันเนื้อเดียวกันหมดทำไมมันไม่ชื่อเป็นชื่อเดียวกันไปแต่ใส่สาระข้างหลังเท่านั้นเองนะยังงั้นท่านมันเป็นความสับสนในการจะเรียกชื่อเหมือนกันนะจะชื่อว่าพัฒนาการเรียนการสอนวิชาอะไรหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้อะไรหรือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสาระอะไรก็ตกลงกันให้ชื่อเหมือนกันเพียงแต่ใส่ชื่อสาระจะดีกว่าไหมนะคะในด้านของสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เราก็ให้เต็มนะเพราะว่าของท่านนั้นต้นไม้ของท่านจะสวยงามเขียวขจีร่มรื่นแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้เด็กได้นั่งนะแล้วก็จัดอย่างสวยงามตกแต่งก่อนเรามาได้ทันต้นไม้ก็สวยงามเป็นรูปสัตว์เป็นอะไรนะขึ้น อย่างงดงามนะแต่ว่าเป็นไม้ใบส่วนมากก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เอาพื้นล่างก่อนนะพื้นล่างเราเรียกภาคพื้นดินนะภาคพื้นดินของท่านเนี่ยจะสวยงามนะก็เรียกว่าประทับใจทั้งผู้อยู่และผู้มาเยือนนั่นแหละนะมีทั้งน้ำพุมันก็ไม่รักดีหน่อยนะเพราะว่าตอนผู้ประเมินมามันก็เสียไม่พุนะก็เรียกว่าไม่รักดีแต่ว่าเราก็ถือว่าพุนะแล้วก็มีน้ำตกน้ำตกเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็ตกอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีอ่างปลาอ่างอะไรนะก็มีตามอาคารต่างๆก็สวยงามดีตั้งแต่ละอาคารเนี่ยสวยนะข้างหน้านี่สวยข้างล่างอ่ะงดงามเขียวขจีนะโดยเฉพาะอาคาร5เนี่ยสวยเป็นพิเศษนะอาคารเนี่ยก็ใหม่แต่ว่าต้องมีข้อสังเกตนี่นะขึ้นทางไหนขอให้ลงทางนั้นนะถ้าลงอีกทางไม่มีอะไรเหลือให้ดูเลยนะมันว่างเปล่าไม่มีชีวิตชีวาแม้แต่กระถางสักต้นเดิมเพราะมันไปรวมอยู่ตรงนี้ทั้งแฝงทั้งห้อยทั้งจัดมุมเต็มไปหมดนะแล้วบางต้นไปดูตามอาคารต่างๆท่านก็มีอาคารไม้บางอาคารเนี่ยเหมือนต้องมีแรงทำบางอาคารไม่มีแรงทำพอเริ่มขึ้นภาคสวรรค์เนี่ยบางอาคารจะมีมุมสวยๆเป็นสวนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแข่งเราเฉพาะอาคารนี่เป็นพิเศษอาคารไม้เพราะฉะนั้นก็บางอาคารก็ทำได้ดีบางอาคารไม่มีหมดแรงอะไรนะจ๊ะแต่ต้นไม้บางทีก็สงสารเขานะเพราะบางทีเขาอยู่กลางแดดแล้วคุณก็มาจับเขาอยู่ในร่มให้เราดูนะคะเขาก็อยู่แต่ก็เหี่ยวอ่ะบางต้นตายแล้วไปดูติดเป็นไม้น้ำตายแล้วเพราะท่านเอาไปใส่แห้งเอาไว้นะเขาอยู่ไม่ยงคงกับการถึง3วันนะคะอันนี้ก็มีความสวยงามนะคะแต่พอเข้าไปในอาคารเข้าไปตามชั้นห้องอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าภาพสวรรค์ของท่านสู้ภาพพื้นดินไม่ได้นะเพราะภาพสวรรค์บางห้องนั้นคงขึ้นอยู่ก็เข้าใจแล้วว่าครูประจำชั้นนั้นก็จะมีเด็กของตัวเองแต่ว่ามีการเดินหมุนห้องเด็กหมุนแต่ครูประจำห้องเพราะฉะนั้นท่านก็จะตกแต่งห้องไปตามคุณหาหรือเปล่าไม่ทราบบางห้องเนี่ยก็จะมีความสวยสดงดงามมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่บางห้องมันแห้งแล้งมากโต๊ะเก้าอี้ก็เก่าคงหมดแรงนะพอเห็นโต๊ะเราเก่าคนอื่นใหม่อ่ะนะอย่างเนี้ยแล้วก็บางห้องเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ตัดคะแนนหรอกนะไอ้พวกอาคารสถานที่คือติ่งเอาไว้บางที่ถังขยะเนี่ยไม่มีเด็กก็เลยทิ้งกองไว้ข้างหลังห้องหรือทิ้งไว้ในที่ตักอ่ะแล้วก็บางห้องเนี่ยก็มีโต๊ะตู้ที่พังแล้วอ่ะแต่ชำรุดแล้วไอ้แถวยาวก็ยังอยู่ในห้องแล้วใครก็เอาของที่ไม่ใช้แล้วไปผูกใส่ไว้เช่นหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูไม่น่าดูอ่ะไม่ทราบว่าห้องใครเราไม่ระบุชื่อเราทำหน้ายิ้มไว้จะได้ไม่รู้เพื่อนจะได้ไม่รู้ยิ้มไว้นะคะอย่างเงี้ยนะเราก็ว่าไม่ค่อยจะดีหรือว่าห้องพักครูบางห้องเราก็ไม่ทราบว่ามีห้าสอกันจริงๆหรือเปล่าแต่โครงการมันมีบางห้องจะมีอุปกรณ์ที่ซ้อนทับกันอ่ะเวลาจะจิบอะไรสักอย่างคงยากนะก็อยากจัดให้หายก็อยู่จิบก็ชัดเจนจิบง่ายดูก็งามตาอะไรเนี่ยที่คล้องจองกันนะแล้วก็ตามบางห้องน่ะผู้ชายเขาก็พยายามนะอาคารเนี่ย
พยายามจะตกแต่งต้นไม้ของเขาเหมือนกันอ่ะแต่ต้นไม้ของบางห้องของกลุ่มผู้ชายนะเข้าใจแล้วว่าเจตนาตัวเองดีแต่ต้นไม้บางต้นอยู่ก็ไม่สบายตายก็ลำบากนะเหงาเขาแห้งเหี่ยวไปเด็กผู้ชายคงดึงไปดึงมานะมันก็อยู่ตังกระตายไปรดน้ำตลอดไปรดต่อเช้าอะไรอย่างนั้นนะก็ฝากหน่อยนะแต่ว่าเจตนาดีนั่นแหละแต่อาจจะเป็นพวกผู้ชายนะแล้วห้องทุกห้องข้างล่างนั้นอ่ะตอนนี้เราขึ้นข้างบนก็ลงห้องข้างล่างอย่างนี้โรงอาหารดีนะแล้วก็คนขายก็ใส่หมวกแล้วก็ไอ้พวกน้ำปลาหรือเครื่องปรุงชูรสก็คุมไว้ดีนะแล้วก็ตามห้องของส่วนงานต่างๆก็โอเคสื่ออุปกรณ์อะไรก็ครบถ้วนนะอันนี้ก็คือเรื่องของอาคารสถานที่เพราะนั้นข้อเสนอแนะเนี่ยก็ติไปยังไงก็ต้องทำตามนั้นนะคือสารสนเทศก็ทำให้เขาเป็นหมวดหมู่แล้วก็เป็นข้อมูลปัจจุบันที่ผู้บริหารสามารถจะจิบเอาไปใช้ได้ทันทีไม่ใช่มานั่งนับกันแทลลี่กันอยู่มันจะไม่ทันการนะคะแล้วก็เรื่องของอาคารสถานที่เนี่ยถ้าจะมีการประกวดห้องเรียนซะหน่อยหรือประกวดห้องพักครูประกวดอาคารเรียนนะประกาศเป็นรายเดือนนะชื่นชมกันก็น่าจะลองทำดูนะคะอย่างนี้แล้วก็ห้องก็ให้มีชีวิตชีวานนะห้องเรียนต่างๆแล้วก็ต้นไม้ที่เขาควรจะอยู่ในร่มควรจะอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จัดให้เขาอยู่ถูกซะเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีถ้าใครคิดประสงค์จะเอาต้นไม้ไปอยู่กับตัวก็ดูแลมันหน่อยแล้วกันอย่าทิ้งกว้างเขารักแล้วต้องถนอมเขาดูแลรดน้ำเขานะก็เพื่อจะได้เป็นภาคสวรรค์กับภาคพื้นดินไม่มีความต่างนะคะโอเคครับ